สวัสดีครับวันนี้ผมไก่ NC ก็มาเสนอคำศัพท์พระเครื่องวันนี้เสนอคำว่าบังหรือบังทุนนะครับก็มาอธิบายกันเลยว่าการบังทุนเนี่ยคืออะไรการบังทุนเนี่ยเพื่อทำให้ผู้ซื้อสบายใจสมมุติว่าเราซื้อ1,000นะครับเราก็ไปบอกเขาสัก1,200เพื่อให้เราระยะห่างของการซื้อเนี่ยมันดูชิดกับการที่เราจะได้เจ๊ประดับสวัสดีครับลูกผมมีพาแบ่งพี่เจมเท่าไหร่1,200อ่ะ700ได้ปะถือไม่ไหวทุนมา1,000นี่ทุนมา1,000แล้วใช่ซื้อดีจังวะทุนมา1,000นึงเก้าร้อยถ้าไม่ใช่พี่เจมผมไม่ให้นะไป900ไหนเฮียมึงบังกูแล้วเนี่ยไอ้สัตว์มึงมูฮัมหมัดนะเนี่ยบังอะไรเว้ยบังโอ้โหแล้วบอกพาซื้อมา1,900โดนดูดิทุกคนสมมติว่าซื้อ 1,000 เราบอก 1,200 เนี่ยแต่พาจบ 1,500 เราจะได้กำไรแค่300ถ้าเราซื้อ 1,200 แต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อ 1,000 เองแล้วจบ 1,500 กำไรมันครึ่งนึง50 50ดูเยอะไปผู้ขายอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะนั่นคือการบังทุนแต่มันก็มีหลายกรณีครับการบังทุนนี่มันจะบังทุนเพื่อที่จะให้เราขายแล้วรู้สึกเฮ้ยกูชนะมึงนะครับหรือบังทุนให้กูรู้สึกว่าผู้ต่อสู้รู้สึกว่าไม่ดูแบบเขาเรียกยังไงอ่ะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นซื้อแบบสบายใจแต่จริงๆแล้วโดยรวมแล้วทั้งมวลเหตุผลเดียวกันนะครับคืออยากได้กำไรที่มากนั่นเองโอเคไหมโอเควันนี้ศัพท์วรรณคำเนี่ยนะครับมีมากมายเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าศัพท์หน้าจะมีอะไรติดตามกับไอซีดีๆอยู่นี้ไอซีต่อตัวเพียงเท่านี้แล้วก็ใครที่จะส่งพามาขายก็อย่าลืมนะครับ ID Line มีแค่ขึ้นให้ไปแล้วนะครับบริการที่ระดับประทับใจแล้วก็จบที่ผมในทุกกรณีนะครับวันนี้ไก่ซีต้องขอตัวฝากไว้ในช่องฟิต